วันนี้เราอยู่ที่การแข่งขันระดับ e-sport ระดับโลกของเกม PUBG Battleground นะครับที่1ได้ 600,000 เหรียญอ่ะแล้ววันนี้มันเป็นงาน PUBG ระดับโลกมันจะไม่มีตัวตึงอย่างเลวานดอฟสกี้ยังไงอ่ะชี้ให้รูปนึงอ่ะโอ้ใช่ไหมอันนี้ปะไม่ใช่นี่ริมนี้ทีมไทยครับพี่เดเทดตัวละครลับของเดเทดสวัสดีครับพี่นิดมาด้วยเหรอครับเมื่อคืนได้ดูบอลไหมใช่ครับอย่าลืมนะครับ7วัน7คอนเทนต์ครับแต่วันนี้ยังไม่มี อะไรเขาใส่แล้วดูโหดขึ้นมาเลยอ่ะจริงเหรอเขาพ่วงนี้เนี่ยโหดขนาดแอบหลับก็ยังโหดอยู่อ่ะสวัสดีครับเลวานดอฟสกี้วอล์กนะวันนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะเป็นรอบชิงของPGC นะครับ2023เป็นการชิงแชมป์การแข่งขันระดับ e-sport ระดับโลกของเกม PUBG Battleground นะครับรอบชิงวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะจริงๆรอบชิงเขาคัดมาแบบหลายทีมมากแล้วคัดมาเหลือ16ทีมสุดท้ายซึ่งมีทีมไทยเข้ามาก็คือ Dated กับ T5 ธีรธรไฟท์เข้ามาชิงแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเราจะได้มาลุ้นด้วยกันว่าใครจะเป็นแชมป์โลกปีนี้นะที่ประเทศไทยจะขึ้นซึ่งเงินรางวัลสูงมากๆแล้วทุกคนสูงแบบว่าที่1ได้ 600,000 เหรียญโอ้ 600,000เดี๋ยวเรามีค่านู่นค่านี่อีกประมาณ25ล้านบาทอะน่าจะมีประมาณ25ล้านบาทแล้ววันนี้เราจะมาเชียร์ทีมไทยซึ่งผมจะพามาดูบรรยากาศว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของรายการ PGC เนี่ยประเทศไทยอะเรามีอะไรให้บ้างมันจะสนุกสนานตื่นเต้นแค่ไหนตอนนี้เหงื่อแตกร้อนแล้วอยู่ในห้องแอร์นะอ่ะแล้ววันนี้มันเป็นงาน PUBG ระดับโลกมันจะไม่มีตัวตึงอย่างเลวานดอฟสกี้ยังไงวันนี้อยู่กูก็มีงานให้มาทำมิสอังกฤษมิสอังกฤษนั่งแจกลายเซ็นถ่ายรูปกับคนที่เล่นเกม PUBG เป็นแฟน PUBG Battleground อ่ะกูก็เลยงงว่ามันจะมีคนรู้จักกูหรอวะไปดูบรรยากาศภายในงานก่อนว่าก่อนที่จะเข้างานเนี่ยเราต้องไปทำอะไรไปรับบัตรเล่นเกมอะไรบ้างไปดูอันนี้พี่องกำลังจะเดินไปไหนพี่เดินไปเอาปกติว่าเวลาคนที่เข้าไปอยู่ในงานอ่ะเขาจะมีลัคกี้ดอร์ก็คือเอาขั้วบัตรไปหย่อนแล้วก็ลุ้นรางวัลที่เป็นแบบเกมมิ่งเกียร์จากโน่นนี่อะไรเงี้ยเขาจะมีรางวัลให้พี่องหนูตื่นเต้นอ่ะหนูไม่เคยเห็นงานเกมแบบนี้เลยจริงเหรอจริงไม่เคยมางานเกมเลยหรอไม่เคยว้าไม่ต้องต่อคิวหรอนั่นแหละดิมันต้องต่อป่ะไปดูอันนี้คือบรรยากาศของคนสำหรับคนที่เข้าไปชมเกมอันนี้คือคนสำหรับคนที่ซื้อตั๋วถูกไหมครับใช่แต่ว่าเราไม่มีตั๋วแต่เราจะมาดูบรรยากาศภายในงานเฉยๆนี่มุ่งหน้าไปที่ KFC ป่ะเนี่ย อันนี้ก็คือเป็นของรางวัลของลัคกี้ดอร์ใช่ไหมครับพี่คนที่จะได้ลัคกี้ดอร์ก็คือต้องเอาขั้วบัตรไปหย่อนใส่กล่องก่อนเข้างานถูกไหมอันนี้คือมีเฉพาะแล้วทำไมอันนี้เป็นเตาหมูกระทะมันเป็นคีย์แคปซึ่งในเกม PUBG เดี๋ยวมันจะมีกระทะกระทะนี่มันเอาไว้ตีเอาไว้ทำดาเมจได้แล้วก็ป้องกันกระสุนจากการโดนยิงข้างหลังได้แล้วพอมันจัดPGC ครั้งนี้มันเป็นการชิงแชมป์ระดับโลกอะแล้วมันจัดที่ไทยเขาก็เลยใช้เป็นกระทะเป็นกระทะหมูกระทะซึ่งเป็นของแบรนด์โลกาพี่องค์ซื้อไปแล้ว2,000แล้วนี่เขาได้มีเกมให้เล่นเยอะแยะมากมายอันนี้พี่องค์เล่นได้ไหมเนี่ยเล่นได้แล้วพี่องค์จะไปโชว์ความแม่นพี่การปลาลูกดอกซึ่งข้ามปั่นจักรยานไปเลยซึ่งพี่เขาบอกว่าไอ้อ้วนนี่มาอีกแล้วครั้งที่แล้วองค์เอาดอกเดียวเข้าเลยมุมขวาใช่ปะใช่มีชาคี้ที่ผมยังเอาไม่ได้ผมว่าไม่เกิน5ดอกผมวัดระยะมาแล้วด้วยสโคปคูณ8เผื่อลมหน่อยอ่ะเลยไปนิดนึงจบอันนี้มันเบี้ยวนิดนึงอ้าวพี่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวออกกรอบแล้วเฮ้ยพี่อีกนิดเดียวเองเฮ้ยเมื่อกี้มันโดนแต่มันไม่ขาดนะเข้านะขอเทคเห็นนะเห็นนะอาชี้ให้รูปนึงอ่ะอันนี้อันไหนข้างล่างนี่เหรอใช่โอ้ใช่ไหมอันนี้ปะไม่ใช่นี่ริมนี้เอ้าเฮ้ยถ้าอันนู้นอ่ะพี่องค์ซ้อมมาทุกวันทุกรอบที่มาดูอ่ะครั้งเดียวเข้าเลยนะเห็นปะจบคนอื่นเขาได้สี่รูปพี่หมดเลยนะตัดเอาคนตัดได้ป่ะตัดก็ตัดเอาแค่รูปพี่เข้าตัดแค่รูปพี่เข้าเวลาไม่มีกล้ององค์เข้านะใช่ป่ะถามดิมาดูทุกอาทิตย์บ้านที่อยู่บางนาเข้าได้อะไรไม่ได้อะไรเลยอ๋อเล่นเฉยมันต้องมาเล่นเกมเพื่อมาสแตมป์เอาลัคกี้ดอร์ใช่แล้วก็เราจะไปถ่ายรูปตรงตู้ไปดูป่ะนี่อีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะไปลุ้นลัคกี้ดอร์คือเราต้องมาถ่ายรูปใช่ไหมครับพี่อันนี้เป็นถ่ายรูปเฉยๆครับครับถ้าลัคกี้ดอร์อีกอันจะเป็นอ๋อสแกนเป็นติดตาม IG ครับอ๋อโอเคแล้วต้องยืนตรงนี้ใช่ไหมฮะมันจะถ่ายแล้วมันจะออกมาเป็นมันจะเป็นสติ๊กเกอร์ผมขอถ่ายรูปนึงเอาทีมไทยครับพี่เดเทดซิกแมนเอาไงอ่ะก็ได้อยู่นะพี่โอ่งI'm sorry.
ตัวละครลับของเดเจตเอางี้พี่องค์เหมาะกับการเป็นเกมเมอร์เหมือนกันนะอยากฝึกจนเก่งไหมเราจะไปเช็คอินว่าไม่ฟังเช็คอินที่หน้านู้นว่าเรามาจำได้ว่ามาเซ็นไปแล้วทีนึงอาหารของตัวเองให้เจอไหมไม่ต้องเขียนใหม่จำได้ไหมว่าเขียนตรงไหนมาเราเซ็นใหม่ก็ได้พี่ใครจะองเช็คอินเสร็จแล้วพี่องต้องไปทำอะไรต่อมีแอนกีทับ4โมงเย็นครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีแอนกีคืออะไรแล้วบริเวณข้างหน้าที่เขานั่งกันตรงนั้นคือเขาทำอะไรรอมีแอนกีแล้วรอห้องงานไงอ๋องานอยู่ข้างในตรงนั้นใช่เกมมันจะเริ่มแข่งตอน18นาฬิกาก็คือ6โมงเย็นแล้วแข่งถึงกี่โมงโอ้4ทุ่มอ่ะโอ้แล้วหมายถึงว่าวันนี้พี่องต้องสตรีมถึง4ทุ่มเลยก็จนจบเกมอ่ะรอดูบรรยากาศมีแอนกีมาเรียนผู้การฟังสวัสดีฮะเรามาถึงจุดนี้ยังไงจากที่เป็นคนเล่นทุกวันนี้ต้องมานั่งแจกลายเซ็นในงานพับจีระดับโลกอะคุณบอกผมดิจากเด็กติดเกมอะเออขนาดไหนอะติดไม่ติดโดนไปเท่าไหร่แล้วอะ 200,000 อาทิตย์เดียวโหดเกินอาทิตย์เดียว 200,000 อะคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าฟางโกะไม่แปลกเว้ยฟางโกะโอเคเป็นพาร์ทเนอร์ของพับจีแบทเทิลกราวน์นะนี่เอ้ยพูดแล้วดูแต่ว่าเลวันดอฟสกี้นี่ใครก็ไม่รู้แล้วจับมาแจกลายเซ็นกับใครกับฟางโกโอเคกับนาบอยมิโนรุนาบอยมิโนรุคือยุคแรกของการแข่งพับจีตัวแทนประเทศไทยอ่ะเป็นแบบยุคบุกเบิกเลยอ่ะวันนี้ได้เจอเขาแล้วนั่งเรียงกันไม่ใช่เราเป็น FC เกมตัวยงไงก็เลยแบบมาออกกล้องนิดนึงจะพูดว่า FC เกมได้ไหมผมเป็นผู้เขาเรียกว่าอะไรเป็นลูกค้าพับจีก็แล้วกันผมทำงานได้พับจีเท่าไหร่ผมคืนพับจี 300% แค่นั้นเลยไม่แล้วถ้ามีคนเดินมาปุ๊บเขาเลยพี่โอ่งเราไปหาฟางกับพี่บอยมิโนรุเลยทำไมอ่ะไม่ได้แบบนั้นหรอกเขาก็จะแบบว่าทักสวัสดีครับพี่นิดมาด้วยเหรอครับเมื่อคืนได้ดูบอลไหมใช่ครับอย่าลืมนะครับ7วัน7คอนเทนต์ครับแต่วันนี้ยังไม่มีอะไรพี่น้องที่พัดภาคเดี๋ยวรอดูบรรยากาศกันดีกว่าตอนนี้เราเหลือ4โมงเย็นใช่ไหมที่เราเริ่มแจกลายเซ็นใช่เดี๋ยวเราจะรอแจกลายเซ็นกันก็นี่ยังไงแฟนคลับที่เดินมานี่คือแฟนคลับพี่โอ่งเท่านั้นเลยนะเขาอยากเจอเลยวันต่อไปหน้าม้าเดินวนๆให้หน่อยโอเคเนี่ยเดินวนขอลายเซ็นกูหน่อยแกล้งคุยด้วยหน่อยเดี๋ยวเหงาแกล้งคุยด้วยหน่อยแกล้งคุยด้วยหน่อยโอเคเดี๋ยวรอไปดูครับอุ้ยชุดเขามีชุดพีจีฟรีด้วยอ่ะอุ้ยมีออฟด้วยอุ้ยมีปืนแบบใช่เลยอ่ะสกินน่ะผมครับเป็นชุด PGC 2088ครับโอ้ล้ำอ่ะใช่ใช่ PGC 2088จะเป็นทีม Fat and Furious คนอ้วนอันตรายผมทำสังกัดอยู่นะครับเป็น5พยัคฆ์หนี e-sport นะครับในสังกัดตอนนี้มีอยู่คนละฮะมี2คนไม่เน้นเล่นเกมนะครับเน้นเติมตังเปิดกล่องครับขายแอมกีต้ามาเปิดกล่องปืนอ่ะแค่นั้นแหละว่าทุกคนต้องดูว่าผมรักพับจีขนาดไหนอะให้พี่เต่ามาช่วยกดก็แล้วเอาแมวมาช่วยกดก็แล้วพึ่งดวงทุกอย่างก็แล้วแล้วหน้าเป็นอย่างเงี้ยที่ไหนมาแรงที่แบทเล็กแชมป์โลกนี้17ครับถ้าในใจอยากให้ก็ได้อยากให้ทีมไทยแหละเพราะว่าปีนี้มันจัดที่ไทยด้วยแต่ว่าดูจากสกอร์และการแข่งขันอีก6โดดเนี่ยน่าจะยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยเชียร์เอาที่เราจะได้ของรางวัลไปเปิดไอเทมในเกมก่อนที่เราทายทีมไปพี่โออยากเห็น1717นี่ผลโหวตเหรอคนโหวตเยอะมากเลยนะเยอะมากเป็นระดับหนึ่งเลยถ้าทุกคนเคยดูผมสตรีมพับจีนี่คือผู้การฟางโกนะครับถ้าการเล่นการแข่งขันเนี่ยคือเวลาเราจะย้ายจุดย้ายบ้านไปหาบ้านเนี่ยผมจะนั่งรถไปฟางโกใช่แล้วเวลาเราผ่านบ้านไหนที่มีศัตรูอยู่นะจะโดนยิงครับยิงลูกปืนใส่รถเราแล้วคนที่ตายคือกู 100% ไม่ว่ากูจะนั่งฝั่งไหนเขาบอกกูตายเลวันดอฟสกี้ฮะใช่เลวันดอฟสกี้ขึ้นให้ตรงนี้ครับขึ้นมาเลยใช่ครับไม่มีแฟนคลับฟังโกก็ไปดูช่องเลวานดอฟสกี้ได้แล้วก็โดนเนทขึ้นจอด้วยนะครับ10บาทพอดีเลยอ่ะเขาใส่แล้วดูโหดขึ้นมาเลยอ่ะจริงเหรอเขาพูดไม่ได้ในโหดขนาดแอบหลักก็ยังโหดอยู่อ่ะฟังไม่ใส่ใช่ป่ะเดี๋ยวพี่องค์เอาไปแก้เขินได้เอาขอหน้าแบบเมื่อกี้ไปเอาไปแก้ FC พี่บอยฮะFC มั้ยครับ FC ด้านไหนครับเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นเกมเล่นเกมไม่ได้ใช่แล้วล่ะผมก็ FC ครับแต่ FC อีกด้านนึงอ่ะด้านไหน OnlyFans ครับโอ้ยผิดคนแล้วยังไม่
มาดูบ่อยมากผมมาดูหลายรอบมากซึ่งผมเล่นชอบเล่นจีนเล่นจีนแล้วได้อย่างนั้นจะมาดูบรรยากาศของเมเยอร์จริงๆนะน่าจะเป็นการเดียวที่เราจะได้เจอนักเตะหลากหลายมากระดับโลกอ่ะน่าจะเป็นที่ถ้าจะไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเบลวอตเหมือนกันผมเคยโดดแล้วโดนเบลวอตยิงหัวที่ด่านมิลาฟ่าครับผมเคยโดนเบลมอสยิงหัวดูขึ้นมาครับเบลมอสเลยครับแล้วคนดูก็บอกว่าขอกินครับอันนี้ตัวจริงดาดาวาแชมป์ย้อยที่เจ็ดสองรอบโอ้โหแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้มาเนี่ยพี่ผมมาแล้วจากเกาหลีใต้ซึ่งเขาเป็นแบบแชมป์มาหลายรายการมากสมศักดิ์ศรีเดือดไหมวันนี้ถือว่าเดือดไหมกองเชียร์ก็เดือดดูนี่เขาดูกองเชียร์เขาแบบโอ้โหเยอะชาวไทยก็เป็นแฟนคลับเขาเยอะนะแบบแฟนทีมเนี้ยเยอะมากนี่แหละครับบรรยากาศของ PGC นะฮะการชิงแชมป์โลก PUBG Battleground นะครับที่ประเทศไทยดาราวาเป็นแชมป์ไปนะโอกาสหน้าอยากดูแบบนี้อีกไหมไม่รู้ไปที่ไปประเทศไหนอะถ้าไปต่างประเทศพับจีก็ต้องให้เราบินไปแค่ฝากด้วยฮะวันเดย์ไม่ใช่วันเดย์นะครับวอล์กวันออฟซีวอล์กนะครับครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปดูอะไรหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับพับจีเดี๋ยวรอติดตามกันชมนะครับแล้วก็รอชมข่าวสารกับพับจีได้เดี๋ยวผมอาจจะเป็นที่แชร์ข่าวสารของพับจีอีกทีนึงก็ได้ทางเฟซบุ๊กมีเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับเลวานดอฟสกี้แน่นอนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับฝากพับจีเบสิกาวด้วยครับไปแล้วครับ